สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยจะมาทำโรสชิคเก้นหรือว่าไก่อกของฝรั่งเนาะจ้ะเนาะโรสชิคเก้นวิกบัสเตอร์ออนเดอะสกินจ้ะนะจอยก็ซื้อไก่มาทั้งตัวจ้ะก็ประมาณนี้ใหญ่สุดประมาณนี้ของจอยนะกี่โลนี่เดี๋ยวจอยจะให้ดูอันนี้เขาบอกว่าเสิร์ฟกินได้ 4-5 คนจ้ะตัวนี้นะก็1กิโล1กิโล 1.9 กิโลจ้ะนะ 1.9 ครับกิโลเขาก็เขียนถูกกันเนาะเกือบ2กิโลนะตัวนี้นะแล้วก็มีเนยเค็มจ้ะบัสเตอร์นะเนยเค็มมีเกลือจ้ะเกลือทะเลนั่นแหละจ้ะพริกไทยดำจ้ะแล้วก็เทียมผงจะใช้กระเทียมผงเนาะใครจะไม่มีกระเทียมผงให้ใช้กระเทียมสดก็ได้จ้ะแล้วก็โรสแมรี่เนาะถ้าใครไม่ชอบโรสแมรี่ก็ใส่ไอ้นี่ก็ได้จ้ะไอ้ผักชีบ้านเราจ้ะนะทำใส่นะก็จะไม่อบมันฝรั่งเนาะจะไม่ทำมันฝรั่งอบหรือมันฝรั่งบดนะก็จะต้มมันเบบี้ปะเทโธจ้ะนะลูกมันฝรั่งอันเล็กๆเนี่ยจ้ะจอยจะต้มกินวันนี้กับไก่แล้วก็สปราวต์ไอ้นี่ลูกประกาศจ้ะนะเขาเรียกลูกกล่ำอ่ะลูกกล่ำเนี่ยจ้ะแล้วก็ไอ้เบบี้แครอทจ้ะนะแครอทอันเล็กแล้วก็จะมีถั่วลันเตาในตู้เย็นนั่นแหละเนาะมาจ้ะมาทำกันเลยเอาไก่ออกก่อนจอยเปิดเตาไว้ที่190องศานะจ๊ะเพื่อนๆนะจะเปิดพัดลมด้วยมันมีแบบพัดลมจ้ะแล้วก็เปิดความร้อน190องศาจ้ะวอร์มเขาแบบว่าอุ่นเปิดเตาอบให้มันร้อนไว้ก่อนจ้ะนะจ้ะไก่ก็จะเป็นประมาณนี้เอาลงในถาดตัวก็จะมาไอ้นี่จ้ะมาผสมเนยกับไอ กับใบโรสแมรี่แล้วก็ไอ้กระเทียมผงแล้วก็เกลือแล้วก็ไอ้พริกไทยดำจ้ะนะผสมให้เข้ากันก่อนมาดูกันใกล้ๆดีกว่าจ้ะตัดเนยครึ่งก้อนเลยจ้ะมาครึ่งก้อนใส่ลงไปก็หั่นไอ้นี่จ้ะเพื่อความหอมเขานะมีผักชีก็ใส่ผักชีจ้ะใครชอบยังไงก็ทำไปแต่บ้านจอยแอนดี้เขากินอย่างนี้จ้ะนะจ้ะสับเขาให้ละเอียดไม่ต้องให้ละเอียดมากอ่ะจ้ะนะเพิ่มความหอมของเขาเนาะอาหารฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะเอาใช้ใบอันนี้แหละจ้ะนะเมนูรสๆเนี่ยนี่จะใส่ลงไปพริกไทยดำจ้ะถ้าไม่มีก็ตำเอาจ้ะนะถ้าไม่มีแบบอย่างนี้ก็ตำเอาจ้ะชอบน้อยชอบมากก็ใส่ไปกะเอากระเทียมผงจ้ะนะใส่ไปจ้ะตัวก็ปล่อยให้เขาแบบไอ้นี่แล้วจ้ะให้เนยเขาแบบซอฟต์ลงเนาะเนยต้องแบบให้มันอ่อนตัวอย่างนี้จ้ะนะแล้วก็ผสมให้เข้ากันจ้ะมาใส่เพิ่มพริกไทยดำต่อไปเพิ่มจ้ะนะ
ไม่มีพริกใส่ไม่มีพริกไทยดำก็พริกไทยขาวก็ได้จ้ะเพื่อนๆมีแบบไหนก็ใส่แบบนั้นจ้ะนะเห็นไหมนี่จ้ะวางไว้ตรงนี้จ้ะไก่จ้ะไก่ก็เอามาจอยก็จะทาไอ้เนยเขาอะข้างในนี้จ้ะแต่จอยจะไอ้นี่ก่อนเอามือยัดเข้าไปช่วงหน้าอกนะเพื่อนๆนะให้เขามีแบบให้เขาจะได้เอาเนยทาได้จ้ะนะนี่จ้ะมันก็ขาดเออยัดเบาๆอย่างนี้ประมาณนี้จ้ะทีนี้เราก็เตรียมตัวเอาไอ้นี่จ้ะทาข้างในเลยจ้ะทาไปข้างในอย่างเงี้ยข้างในที่ว่าข้างในตัวหนังไก่นี่จ้ะใต้หนังไก่เนาะนี่จ้ะทาให้ทั่วจ้ะรอบนอกด้วยจ้ะนะทารอบนอกด้วยรอบนอกของขาอะไรก็ทาไปจ้ะใครไม่ชอบทาเนยเยอะก็ไม่ต้องทานะจ๊ะเพื่อนๆ นะจอยไม่ใช้ถุงมือจ้ะไม่มีถุงมือทำกินในบ้านๆก็ทำอย่างนี้ละจ้ะเพราะว่ามีคนอยากเห็นจอยอบไก่แบบไหนของอังกฤษจอยก็เลยเลือกวิธีอบแบบทาเนยจ้ะนะถ้าใครไม่ชอบมันมีหลายวิธีจ้ะเพื่อนๆ นะถ้าใครไม่ชอบอบแบบเนยแบบกลัวอ้วนก็อบแบบธรรมดาก็ได้จ้ะนะมันจะมีหลายวิธีในการอบไก่ของคนอังกฤษจ้ะนะมันจะมีหลายเมนูในการอบจ้ะนะเพื่อนๆไม่ชอบอบแบบจอยก็ผ่านไปจ้ะจากนั้นจอยก็จะอันนี้ใส่อีกจ้ะพริกไทยดำโรยเข้าอีกรอบนี่จ้ะเกลือจ้ะอีกรอบหนึ่งนะประมาณนี้จะก็จะเอาใส่ในถาดจ้ะระวางลงไปเลยจากนั้นก็ใส่น้ำไปประมาณ600 ml จ้ะนะ600เนี่ยก็ประมาณไม่เต็มเหยือกนะเพื่อนๆ นะประมาณเนี้ยจ้ะกะเอาอย่าให้มันท่วมไก่ก็พอนะเนี่ยมันใช้ไม่หมดหรอกจ้ะใช้ประมาณครึ่งของครึ่งอันเนี้ยพอให้เขาเดือดถูกเนื้อไก่นิดหน่อยจ้ะนะจากนั้นจอยก็จะคุมด้วยคิมฟีมคิมฟอยจ้ะคิมฟีมคิมฟอยจ้ะไอ้ที่ทำอย่างนี้พ่อไม่ให้หนังไก่เขาไหม้จ้ะนะคุมไว้คุมเขาไว้อย่างนี้จนเข้าไปอบนะแล้วก็จะเอาเข้าไปอบเลยจ้ะเข้าอบจอยใช้เวลาในการอบ1ชั่วโมง15นาทีจ้ะนะหรือไม่งั้นก็ประมาณ1ชั่วโมง25นาทีประมาณนี้นะเพื่อนๆ นะ
ละเอาจ้ะมาจ้ะอันนี้ก็คือเบบี้แครอทเนาะจะเป็นอย่างนี้นะก็คือไม่ต้องมาปอกเปลือกอะไรทั้งนั้นจ้ะนะถ้าแบบนี้ก็ล้างน้ำแล้วเอาไปต้มจ้ะเราก็จะทำหมดนี่เลยนะแล้วก็เหมือนเดิมจ้ะสเปาไม่ได้สเปานะมันจะก็จะออกรสชาติคล้ายๆคะน้าจ้ะเพราะมันก็ลูกคะน้าลูกประกาศลูกคะน้าเพื่อนๆ นะแต่อาหารก็ประมาณนี้จะของคนอังกฤษนะจะแต่ว่าไก่มันมีหลายวิธีในการอบนะเพื่อนๆ นะส่วนใหญ่คนเขาจะชอบอบไก่อบหมูอบเนื้อจ้ะแล้วก็อบปลาเงี้ยพวกปลาแซลมอนหรือปลาเนื้อขาวของเขานะแต่มันก็เนื้อมันไม่เหนียวเหมือนของเมืองไทยไงปลานะจอยชอบไอ้ผักอันเนี้ยนะส่วนใหญ่จอยจะถ้าจะกินกับเมนูอาหารไทยก็เอามาผัดน้ำมันหอยจ้ะไม่ก็ผัดมาผัดคะน้าหมูกรอบไม่งั้นก็รวบเอาไว้กินกับน้ำพริกกะปิจ้ะกับน้ำพริกอะไรก็ได้จ้ะนะน้ำพริกอะไรที่เพื่อนๆมีก็รวบเอามากินด้วยกันจ้ะบ้านจอยเขาชอบกินนะใส่ไม่หมดเลยกระทัดรัดออกไปแต่ช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันจะแบบวุ่นวายจ้ะของมันเยอะจะกินอาหารฝรั่งเทศกาลเขาแต่ละทีของเยอะจ้ะเราใส่เกลือไปด้วยจ้ะกะเอานะเพื่อนๆก็วางไว้ตรงนี้ส่วนน้ำราดเขาเนาะก็จะแบบสำเร็จรูปจ้ะจ้ะเป็นรสไก่มันจะมีรสไก่รสหมูรสเนื้อจ้ะนะมันจะมีทุกรสนะคือจอยไม่ชอบมาทำน้ำราดเองจ้ะนะใช้แบบนี้สะดวกดีจ้ะยอร์กเชียร์พุดดิ้งเนาะยอร์กเชียร์พุดดิ้งก็เหมือนกับไอ้ตัวขนมยอร์กเชียร์ไว้กินอาหารนะจ้ะนะจอยก็จะใช้แป้งสำเร็จรูปเยอะตานี้นะเพื่อนๆนะนะซองเนี้ยไปซื้อได้ตามห้างทั่วไปจากที่ว่าเขาทำเขาผสมสำเร็จรูปแล้วเนาะจอยแค่จะเอามาใส่ไข่ใส่น้ำตีให้เข้ากันเองจ้ะนะง่ายๆจ้ะแล้วก็จะตัดเอาไว้ก่อนเลยนะ ไข่ไก่ใช้3ลูกจ้ะเขาจะมีบอกในถุงแป้งเขาเนี่ยนะเขาจะบอกไข่ไก่3ลูกนะมีเดียมอ่ะนะไข่มีเดียม3ลูก3ฟองนะก็น้ำเปล่าจ้ะน้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิธรรมดานี่แหละจ้ะนะน้ำเย็นก็ได้ไม่ต้องใช้น้ำร้อนนะเพื่อนๆนะน้ำธรรมดาจ้ะนะ400 ml จ้ะไข่3ลูกน้ำ400 ml เทลงไปเลยจ้ะนะเทลงไปเลยแล้วก็ตีให้เข้ากันจ้ะตีไข่กับน้ำให้เข้ากันตีไปจอยก็ได้ต้มผัดต้มไอ้นี่เป็นด้วยเลยจ้ะต้มมันฝรั่งนะพอไข่กับน้ำเข้ากันแล้วนะค่อยๆเทแป้งไปทีละนิดนะเพื่อนๆนะอย่าเททีเดียวนะค่อยๆผสมลงไปจ้ะนะค่อยๆผสมลงไปคนไปทางเดียวกันนะเพื่อนๆนะคนไปทางเดียวกันค่อยๆทำไปเรื่อยๆจ้ะเขาบอกว่าตองเนี้ยแป้งตองเนี้ยท
ทำได้24อันจ้ะนะถ้าทำไม่หมดก็ใส่ในเยือกแช่ตู้เย็นไว้ได้จ้ะแป้งตัวนี้ตัวเดียวสำหรับใช้สำหรับที่ใช้ทำแพนเค้กจ้ะนะค่อยๆเทลงไปให้เข้ากันนะจ๊ะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วพักทิ้งไว้ตอนเราจะไปทำก็ค่อยเอาไปโยกใส่ในแม่พิมพ์เนาะนี่จ้ะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ปิดด้วยพลาสติกพิมพ์ฟิล์มจ้ะนะปิดไม่ให้ลมเข้าจ้ะตอนจะทำก็ค่อยเอาไปโยกใส่ในแม่พิมพ์เนาะจ้ะแม่พิมพ์ที่ไว้สำหรับทำยกเชฟพุดดิ้งก็เป็นอย่างนี้จ้ะนะทาน้ำมันจ้ะเอาน้ำมันใส่ข้างในด้วยนะเพื่อนๆนะให้น้ำมันมันขังอยู่ในนี้สักประมาณสักนิดหน่อยจ้ะแล้วก็เอาไอ้แม่พิมพ์เนี้ยเข้าไปในเตาอบให้ร้อนจัดจนเป็นควันนะเพื่อนๆนะแล้วค่อยเอาออกมาแล้วก็หยอดตัวยอร์คเชียร์พุดดิ้งเนาะจ้ะจ้อยก็ทำแบบนี้จ้ะมันต้องมีน้ำมันแล้วให้มันร้อนจ้ะจะใช้น้ำมันมากอกก็ได้นะเพื่อนๆนะเห็นไหมน้ำมันก็จะขังประมาณนี้จ้ะมันก็จะมีขังอยู่ในตามแม่พิมพ์เนี่ยนะแล้วก็เอาไปใส่ในเตาอบจ้ะสังเกตว่าถ้ามีควันขึ้นร้อนจะก็เอาแป้งใส่ในแม่พิมพ์ได้ค่อยใส่ลงไปจ้ะใส่แค่ครึ่งเดียวนะเพื่อนๆนะยิ่งแม่พิมพ์ร้อนๆยิ่งดีจ้ะใส่ประมาณครึ่งอย่าไปถึงครึ่งจ้ะนะอย่าไปใส่ก็เต็มมันจะล้นจ้ะแล้วก็เอานำกลับเข้าไปในเตาอบจ้ะจ้ะแล้วก็ทำได้แค่นี้แหละจ้ะนะใส่จานก็สุกแล้วจ้ะนี่จ้ะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เนาะมาจ้ะมาหั่นกันตัดเชือกออกกันจ้ะไก่ที่อังกฤษส่วนมากก็จะมัดด้วยเชือกทุกตัวจ้ะยังร้อนอยู่
แล้วก็จะทำน้ำเกรวี่นะเพื่อนๆนะน้ำราดไก่จ้ะนะจะไปกินกับโรสต์ดินเนอร์เนาะเราจะใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะจ้ะแล้วแต่จำนวนว่าเพื่อนๆจะกินขนาดไหนจ้ะจะกินมากกินน้อยอะไรประมาณนี้ก็คนเอาเลยจ้ะเนี่ยจะเอาทุกอย่างแบบนี้มันสะดวกนะเพื่อนๆนะปลาน้ำร้อนนี่ก็โอ้อะไรเนี่ยบ่นอีก เอาเข้าบ่นจะคนให้เข้ากันจ้ะมันก็จะมีกลิ่นไก่กลิ่นอะไรเงี้ยจะกลิ่นหมูกลิ่นไก่กลิ่นเนื้อนะแล้วแต่ยี่แล้วแต่ว่าเราจะมากินกับอะไรจ้ะเพื่อนๆอันนี้ของไก่ก็กินกับไก่ของหมูก็กินกับหมูของเนื้อก็กินกับเนื้อเนาะจ้ะมันก็เข้มข้นอย่างนี้จ้ะถ้าจะเอาเข้มข้นกว่านี้ก็ใส่เพิ่มจ้ะจอยก็จะประมาณนี้จ้ะนะแล้วก็ยอกเชื่อพุดดิ้งที่จอยทำจ้ะนะก็อย่างนี้จะขึ้นฟูได้แค่นี้แหละจ้ะคงจะไม่ขึ้นฟูเท่าของพี่แอนดี้อันนี้ของจอยขนาดนี้แหละจ้ะก็อร่อยเหมือนกันจ้ะส่วนไก่ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะจอยได้หั่นพวกเนื้อไว้แล้วเขาก็จะตักกินของเขาเองนี่ก็ขามันจ้ะจอยก็จะกินตรงนี้แหละมันฝรั่งแล้วก็พวกผักอื่นๆจ้ะเสร็จแล้วจ้ะอาหารของวันนี้เนาะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ